เอาละฮะตอนนี้มีกลุ่มกรุ๊ปทัวร์นะครับส่งรัสเซียนะครับส่งยุโรปนะเข้ามาในArrival International Arrival นะครับผมว่าผมจะตามเข้าไปดูในเกตดีกว่าและในตัวเมนเทอร์มินอลทุกคนจะเห็นรถบัคกี้นะครับให้บริการกันเยอะมากๆนะครับวิ่งส่วนผมไปหลายคันมากๆนะครับที่เมนเทอร์มินอลมีบริการนะครับมีเคาน์เตอร์บริการรถบัคกี้อยู่นะครับติดต่อกันได้แต่ว่าที่แซดวันยังไม่มีนะครับนะกำลังมีเที่ยวบินที่เป็นส่งยุโรปนะผมว่าเป็นเที่ยวบินส่งรัสเซียแน่เลยเด็กแกจากมอสโกบอกผมไม่แน่ใจนะที่ทยอยเดินเข้ามาในถงสายพานและกระเป๋าผ่านตม.นะครับบรรยากาศทางเดินเข้าไปในเกตนะครับฝั่งด้านหน้าก็คือฝั่งเกต EFG นะครับเราเดินออกมาจากถงตม.หมายเลข3มาไม่นานนะครับแต่เห็นแบบกลุ่มเส้นทางเดินของผู้โดยสารที่เดินเข้ามานี่คือเดินกันเป็นแถวแนวยาวมากๆนะพูดตรงๆนะทุกคนตอนนี้ผมเดินมาถึงแค่ประมาณเกตกลางๆว่ากลางๆคือขอดดีนะครับ D8 อยู่เลยนะยังไม่ถึงทางแยกของเกต EFG เลยนะผู้โดยสารเยอะขนาดนี้เลยทุกคนสุดมากผมคิดว่าน่าจะเป็นเที่ยวบินเครื่องที่มีเครื่องบินลำใหญ่นะแล้วก็บรรจุผู้โดยสารได้เยอะนะแต่ผมไม่แน่ใจเลยว่าเป็นเที่ยวบินที่เดินทางมาจากสายการบินอะไรแต่กำลังเดินเข้าไปในตัวอาคารกันแบบเนี้ยทุกคนโอ้คือแทบจะสายไม่ขาดเลยนะผมมาเดินจ้ำด้วยความรวดเร็วนะเพื่อที่จะเดินให้มาถึงทางแยกนะครับ International Arrival Gate EFG ตรงป้ายสีฟ้าข้างหน้านะครับดูจำนวนหมู่มวลกลุ่มผู้โดยสารนะครับทุกคนลูกเด็กเล็กแดงนะคุณพ่อคุณแม่นะครับส่งยุโรปทั้งนั้นเลยนะทุกคนแล้วผมยังไม่แน่ใจนะซ้ายมือคือเกต E นะขวามือคือเกต G ผมไม่แน่ใจจะเดินไปดูตรงเกตไหนก่อนดีเพราะออกมาพร้อมกันหลายๆเกตเลยนะครับตัดสินใจเดินตรงเข้าไปที่เกต EAK นะครับนี่เวิร์กนี้น่าจะเห็นบรรยากาศผู้โดยสารที่ทยอยเดินออกมากันอีกนะครับจะแลกเงินหรือขายซิมมีนะครับมีของ AS นะครับมีตั้งแต่ปากทางเกต E เลยนะครับนี่ผมส่องเข้าไปข้างในนะทุกคนยังมีผู้โดยสารที่กำลังทยอยเดินออกมาไม่หมดเลยนะครับแต่เดี๋ยวจะน้อยหน้ากันนะครับผมจะเดินออกจากเกตปากทางนี่คือปากทางเกต E นะทุกคนไปเกตข้างหน้าบ้างเกต G Girl หน่อยนะว่ามีผู้โดยสารเยอะเปล่าใช้คำว่าโอ้โหหรืออื้อหือดีครับเนี่ยตรงนี้คือปากทางเข้าเกต G Girl นะครับทุกคนมีดิจิฟรีอยู่ตรงนี้นะครับ International Arrival นะครับแล้วก็เลนวายเท่านั้นกับกลุ่มผู้โดยสารทุกคนโอ้โหยังเดินออกมาให้หมดเลยผมว่าเกต G นี่แหละน่าจะเยอะเหมือนกันนะครับและอย่างที่เห็นทุกคนมีร้านขายซิมอยู่ตั้งแต่ปากทางเกต G ด้วยเหมือนกันนะครับอ้อเหมือนจะได้ยินเสียงผู้โดยสารทรงจีนนะครับทุกคนน่าจะเป็นกรุ๊ปทัวร์ตะกี้นะเดินทางมาที่เกต G เหมือนกันนะคู่กับผู้โดยสารทรงยุโรปเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับคือยังไงดีกะว่าจะเดินไปสักแป๊บนึงแล้วก็น่าจะหมดนะผมว่าไม่หมดนะทุกคนยังไงยังมีอีกไม่หมดโอ้โหมาเป็นครอบครัวด้วยเหมือนกันนะครับส่องให้ดูข้างในนะทุกคนผมคงไม่เดินเข้าไปเลยนะเพราะว่าน่าจะมากันอีกเยอะมากๆครับเดี๋ยวเราเดินย้อนตามผู้โดยสารกลับเป็นตัวอาคารกันดีกว่าฮะออกมาแล้วนะครับจากโปรเซสของตม.นะทุกคนเข้ามาสู่โถงสายพานและกระเป๋าตอนนี้โตเกียวนาริตะก็ออกมาแล้วเหมือนกันนะครับนี่น่าจะเป็นเครื่องบิน AirAsia X ที่เดินทางไปเทียบเครื่องบินที่อาคารแซ่บกว่านะครับผู้โดยสารเพียบมากผมว่าเกินครึ่งคือคนไทยด้วยนะฮะยินดีต้อนรับกลับบ้านครับอย่างที่เห็นบรรยากาศทุกคนในการผ่านโปรเซสต่างๆนะครับในช่วงนี้เที่ยวบินค่อนข้างเยอะนะครับอาจต้องใจเย็นกันนิดนึงนะครับแต่เวลาในการผ่านโปรเซสต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรเซสของตม.ก็อยู่ในเวลาเฉลี่ย13นาทีทุกคนไม่นานเลยนะฮะกับเวลาในการรอรับกระเป๋านะครับค่อนข้างมาไวเหมือนกันนะขึ้น First Class ผู้โดยสารมารอกันแล้วเนี่ยกระเป๋ายังไม่ออกเลยแปลว่าผ่านโปรเซสตม.แล้วออกมาข้างนอกได้ไวเหมือนกันและทางออก Exit B Boy ทุกคนวันนี้โอ้เที่ยวบินผมว่าน่าจะส่วนยุโรปนะกำลังเดินออกไปแล้วเจอกันข้างนอกดีกว่าครับทุกคนเจอกันฮะเอาละครับเราออกมาข้างนอกนะครับตรงนี้ชั้น2ประตู6ออกจาก Exit B Boy มาแล้ว
ในโถงทางเดินถือว่ามีผู้โดยสารเดินกันอยู่เต็มเหมือนกันฮะช่วงนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวเป็นไปด้วยดีมากนะครับผู้โดยสารเดินทางกันค่อนข้างเยอะเลยถือว่าเป็นการเริ่มต้นไปที่ดีมากๆเลยนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ชอบคลิปนะครับฝากกดติดตามคลิปกดไลค์กดแชร์ช่องให้ผมด้วยนะครับเราจะมาติดตามการเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยของกรุ๊ปทัวร์ต่างๆบรรยากาศกรุ๊ปทัวร์นะครับที่ชั้น1ประตู7ยังคงคึกคักตั้งแต่เช้าเที่ยงบ่ายจนตอนนี้ถึงบ่ายๆแล้วนะวันนี้เราทุกคนไปด้วยบรรยากาศของกรุ๊ปทัวร์ทรงจีนนะครับที่อยู่ชั้น1ประตู7กับแบบจุกๆแบบนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ